ของนายชาญกริเดชวิทักษ์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายุัฐมนตรีนะครับปฏิบัติงานกระทรวงการคลังสั่งการให้กรมบัญชีกลางทําหนังสือเชิญผู้บริหารห้างบุเรนเทรดและร้านสะดวกซื้อเนี่ยเข้ามาหารือ พร้อมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการชิมชอบใช้ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนให้ได้มากที่สุดเนื่องจากว่าที่ผ่านมาได้มีการรับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องว่ามีร้านค้าบางแห่งใช้โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพลจาดึงดูดผู้ได้รับสิทธิ์1000บาทให้มาจับจ่ายสินค้าเพียงแค่จุดใดจุดเดียวเท่านั้นซึ่งจากการตรสุ่มตรวจก็พบว่ามีลักษณะดังกล่าวจริงนะครับรวมถึงกรณีซื้อสินค้าไม่ครบวงเงิน1000บาท แต่ทางร้านเนี่ยปรากฏว่ากลับไม่ทอนเงินส่วนที่เหลือให้นะฮะหากผู้ประกอบการรายใดยมีการละเมิดกฎหรือว่าเอาเปรียบประชาชนจะมีการยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีพร้อมขึ้นบัญชีดําและห้ามเข้าร่วมโครงการต่างๆในอนาคตนะครับซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดการขั้นเด็ดขาดกับร้านค้าที่มีพฤติกรรมรับแลกสิทธิ์1000บาทเป็นเงินสดโดยหักค่าหัวคิวนะครับด้วยการปิดแอป,ปถุงเงิน ไม่ให้มีการโอนเงินหรือว่าทําธุรกรรมการเงินต่างๆรวมถึงมีการยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการไปแล้วหลายร้านนะครับทางนี้หากประชาชนพบว่าร้านไหนเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนของกรมบัญชีกลางนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-270-6400นะครับย้ำอีกครั้ง0 2 2 7 0 6 4 0 0กด7นะครับ แน่นอนนะคะตอนนี้นี่หลายคนก็ไปใช้สิทธิ์แล้วคุณก็ไปใช้สิทธิ์แล้วเช่นเดียวกันเรียบร้อยขับ<ฆ>ทุ่มทุนมากขับรถไปถึงกาญจนบุรีไปทานข้าวแล้วก็ขับรถกลับมาใช้ยากหรือเปล่าหลายคนก็ตั้งคําถามว่ากลัวว่าเข้าไปแล้วจะใช้แอปพลิเคชันต่างๆไม่เป็นแล้วก็ยังไม่กล้าใช้บางคนก็ยอมที่จะตัดสิทธิ์ของตัวเองไปเพราะมีความกังวลเอาเป็นว่าใช้ไม่ยาก<ฆ>เข้าถึงระบบให้ได้ยากกว่าถ้าเกิดคุณโหลดแอปเรียบร้อยอยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วพอไปถึงร้านเนี่ยกดปุ๊บ มันด้งคิวอาโค้ขึ้นมา,าเลยสแกนปับ๊บกดเงินที่จะใช้จ่ายเรียบร้อยพนักง,งานทุกร้านตอนนี้ทําเป็นหมดเลยทดลองมาเรียบร้อยครับเรียกว่าใช้จ่ายง่ายนะคะสําหรับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันมาดู